เริ่มต้นการฝึกวาดมือจริงๆมือค่อนข้างยากถ้าเทียบกับสติลไลท์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะวาดวัตถุต่างๆพี่ก็จะบอกว่าให้เชื่อมโยงกับความเป็นเรขาคณิตการวาดกล่องนมก็คือการวาดทรงสี่เหลี่ยมการวาดกระป๋องก็คือการวาดทรงกระบอกแต่พอเราวาดมือเราโครงสร้างเหล่านั้นอย่าคิดว่าวาดมือให้คิดว่าเรากำลังวาดโครงสร้างของหุ่นยนต์ให้มองสัดส่วนนิ้วสัดส่วนมือเป็นข้อต่อที่อาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นรูปเชิงเหลี่ยมก่อนวิธีง่ายๆลองจินตนาการตามว่าวาดมือข้อแขนคือทรงกระบอกส่วนฝ่ามือนี้คือรูปทรงของสี่เหลี่ยมนิ้วโป้งคือทรงกระบอก2ข้อมาต่อกันนิ้วชี้คือทรงกระบอก3ข้อมาต่อกันกลางนางก้อยก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อมโยงว่าเราเคยเรียนรู้เรื่องของทักษะการวาดภาพเรขาคณิตได้เราจะมาวาดลักษณะของมือก็ไม่ยากการวาดภาพมือเนี่ยไม่ได้ยากแค่การวาดโครงสร้างแต่วาดอย่างไรให้รู้สึกถึงความลึกวาดอย่างไรให้รู้ว่านี่คือมือผู้ชายนี่คือมือผู้หญิงนี่คือมือคนอ้วนนี่คือมือคนผอมมักจะบอกน้องเตียวเวลาวาดภาพมือไม่จำเป็นต้องวาดให้เหมือนมือตัวเองแต่วาดให้เหมาะสมกับขนาดที่ถูกต้องขนาดที่เหมาะกับหน้ากระดาษถ้าเราเป็นคนร่างเล็กการวาดภาพมือขนาดเล็กเมื่ออยู่ในหน้ากระดาษเราอาจจะรู้สึกว่าวาดมือเล็กเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นมือที่เหมาะสมของเขาอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ไงเพราะฉะนั้นการวาดภาพมือก็จะเจอทั้งคนที่วาดออกมาแล้วเหมือนมือไม่มีเนื้อเลยแล้วคนที่วาดออกมาแล้วมือดูเล็กมากเมื่อถือวัตถุต่างๆทั้งที่จริงๆแล้วก็คือมือของเขาแหละเขาวาดถูกต้องละเมื่อวาดโครงสร้างในลักษณะของการเคลื่อนรูปแบบหุ่นยนต์ได้แล้วค่อยมาใส่ในส่วนของมวลกล้ามเนื้อพื้นผิวต่างๆก็คือการลงน้ำหนักอย่างไรให้รู้สึกว่านี่คือผิวของมือคนมือคนไม่คนดำหลายครั้งที่เห็นน้องติววาดมือแบบดำมากดำเข้มจนรู้สึกว่าดำเป็นฐานนั่นไม่ใช่มือคนนั่นคือโลหะเพราะฉะนั้นหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าเมื่อเข้าห้องสอบวาดยังไงก็ได้ให้มือของเราลอยที่สุดเด่นที่สุดแต่ลืมหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่มือมือไม่ควรมันวาวมือควรมีสีของผิวมือควรมีความกล้านมีรอยยับย่นของผิวหนังมีรอยบีบมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าวาดน้องต้องสังเกตให้เป็นเพราะฉะนั้นมือเป็นทั้งสิ่งที่มักจะสอนน้องหลังจากที่น้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งแล้วมือก็จะเป็นสิ่งที่บอกน้องว่าถ้าน้องวาดมือได้เมื่อวาดวัตถุต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่งนิ่งๆพี่เชื่อว่าน้องวาดได้